ซอฟเฟลรุกตลาดครึ่งปีหลังดันกลยุทธ์การตลาดขยายฐานลูกค้าตั้งเป้าปี67ยอดขายโต 15% บรีกดีไว้ยังคงเป็นผู้นำยืนหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สเปรย์และโลชั่นทากันยุงกันค่ะสำหรับซอฟเฟลโดยล่าสุดได้จัดงานซอฟเฟลในจูรันฟอร่ามิวสิกการ์เด้นนำโดยคุณเมนาดมีสมมูลผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลประจำประเทศไทยกลุ่มบริษัทเอเนซิสกรุ๊ปร่วมในงานค่ะและยังได้คู่จิ้นสายวายอย่างจูเนียร์และฟุกมาร่วมทำกิจกรรมภายในงานโดยคุณเมนาดได้เผยถึงภาพรวมของซอฟเฟลและกลยุทธ์ทางการตลาดโดยซอฟเฟลได้สร้างการรับรู้โดยการออกภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่3เวอร์ชันเพื่อให้เห็นถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกที่มีสาเหตุมาจากยุงลายพร้อมกันนี้ยังตั้งเป้าปี2567ยอดขายเติบโต 15% โดยซอฟเฟลมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ที่ 70% ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกันยุงในรูปแบบสเปรย์และโลชั่นทากันยุงโดยกลุ่มลูกค้าหลักของซอฟเฟลจะมีอายุตั้งแต่20ถึง45ปีใน3กลุ่มค่ะได้แก่กลุ่มครอบครัวและเด็กกลุ่มคนทำงานและกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกจากนี้ซอฟเฟลยังได้ทำ CSR ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบโลชั่นทากันยุงจำนวน 100,000 ชิ้นมอบให้กับผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะและในครึ่งปีหลังกลยุทธ์เจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ใช้สื่อโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับแบรนด์เราไปฟังผู้บริหารของซอฟเฟลพูดถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงครึ่งปีหลังกันเลยค่ะภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกับที่ใช้กับตัวก็คือไม่ใช่ฆ่ายุงนะก็คือเป็นที่เราใช้ป้องกันไม่ให้ยุงมาไต่มาต้อมหรือมากัดเราเนี่ยก็คือหลังโควิดมาเนี่ยตลาดภาพตลาดดีมากก็คือยังเติบโตมาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถ้าปี2566เทียบกับปี2565เนี่ยก็ยังเติบโตที่2ดิจิตคือเกิน 20% นะคะแล้วก็ปีนี้ผ่านมาแล้วครึ่งปีก็ยังคงเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตลาดยังไปได้ดียังมีผู้บริโภคใช้สินค้ากลุ่มนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายเลยของแบรนด์ซอฟเฟลเองนะคะในครึ่งปีหลังอีก6เดือนตั้งแต่นี้ไปเรายังคงต้องการเจาะไปที่3กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มครอบครัวที่มีลูกแล้วก็กลุ่มคนทำงานแล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะเป็น3กลุ่มหลักส่วนยอดขายแน่นอนเราก็ยังคงอยากจะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นผู้ผลักดันตลาดให้โตด้วยโดยที่ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 15% มีหลักๆอยู่2ส่วนนะคะคือส่วนหนึ่งคือสินค้าซอฟเฟลเองมีคุณภาพและมาตรฐานที่อยู่ในตลาดมามากกว่า15ปีนะคะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อใจแล้วก็เรามีผลวิจัยทุกอย่างแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนอย.อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นปลอดภัยมั่นใจแล้วก็มีกลิ่นจากธรรมชาติที่ช่วยเป็นจุดขายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการจัดจำหน่ายที่เราผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักคือ CP Consumer Product เรามีสินค้าหลักณตอนนี้นะคะเป็นสเปรย์รูปแบบของสเปรย์และรูปแบบของโลชั่นสเปรย์เรามี3กลิ่นก็คือฟอร่าสีชมพูนะคะแล้วก็กลิ่นเฟรชสีส้มแล้วก็เนเชอรัลสีเขียวส่วนโลชั่นเนี่ยเรามีอยู่2กลิ่นก็คือสีชมพูฟอร่าแล้วก็สีส้มเป็นกลิ่นเฟรชนะคะแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวให้ติดตามกันต่อว่าเราอาจจะมีกลิ่นใหม่ๆออกมารูปแบบใหม่ๆออกมาจับ3กลุ่มที่กล่าวมาเบื้องต้นตอนนี้เราพยายามจะให้ความรู้กับกลุ่มที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษามากขึ้นให้เขาเริ่มรู้จักดูแลตัวเองตั้งแต่ยังอายุน้อยๆพอเริ่มรู้เข้าใจว่าอันตรายของโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีผลถึงชีวิตได้นะมีผลถึงให้เห็นถึงความร้ายแรงของโรคมากขึ้นนะคะเขาก็จะถูกปลูกฝังแล้วว่าฉันต้องป้องกันในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องป้องกันยุงเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงเพราะฉะนั้นปีนี้ในครึ่งปีหลังอะค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่เราจะเจาะมหาวิทยาลัยโรงเรียนมากขึ้นเพื่อให้ความรู้แล้วก็ให้เขาตระหนักถึงการป้องกันดูแลตัวเองจากยุงเราร่วมกับกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งเขาจะทำเรื่องของการรณรงค์ให้คนเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองจากยุงเนี่ยตลอดทั้งปีทีเนี้ยซอฟเฟลก็ได้นำสินค้าตัวอย่างนะคะไปให้เป็นโลชั่นเนี่ย 100,000 ชิ้นซึ่งให้กรมเนี่ยไปแจกตามอนามัยภาคต่างๆสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่เพิ่งหายจากโรคไข้เลือดออกเขาก็ยังคงต้องป้องกันตัวเองอยู่ส่วนการท่องเที่ยวเราก็ไปร่วมกับเขาให้ไปแจกมัคคุเทศก์นะคะซึ่งมัคคุเทศก์เนี่ยเวลาเขาพานักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยเองไปเที่ยวในประเทศเนี่ยไปนอนโฮมสเตย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็พยายามอยากจะให้เขาส่งสิ่งเนี้ยไปให้กลุ่มคนท่องเที่ยวว่าเวลาคุณไปเที่ยวเอาท์ดอร์ไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวในป่าเนี่ยก็ยังคงต้องป้องกันตัวเองจากยุงอยู่เสมอค่ะ
เราคิดไว้แล้วว่าจะทำเรื่องการรณรงค์การให้ความรู้เนี่ยค่ะอย่างต่อเนื่องเราก็อยากจะให้น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีการจัดการประกวดแคมเปญต่างๆมากขึ้นซึ่งเมื่อเขาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางแบรนด์แล้วเนี่ยค่ะเขาจะได้เหมือนผูกพันกับอันตรายของโลกนี้มากขึ้นและรู้จักการป้องกันตัวเองมากขึ้นอันนี้เราจะพยายามปลูกฝังแล้วก็เป็นสื่อกระบอกเสียงที่จะบอกให้ประชาชนทุกกลุ่มทั่วประเทศอะค่ะมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นป้องกันยุงมากขึ้นอยากจะฝากว่ายุงอะค่ะมีอันตรายก่อให้เกิดโรคมากมายอาจจะไม่ใช่แค่ยุงลายหรือว่าโรคไข้เลือดออกนะคะอยากจะให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆนะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะโรคจากยุงแต่ทุกโรคเลยดีกว่าก็คือให้เรามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงไว้ก็ดีแล้วก็ฝากซอฟเฟลไว้ด้วยนะคะถ้าจะป้องกันยุง